มอบหมายให้มาทำภารกิจพิเศษนะคะของอาสยามมิวสิกในวันนี้นั่นก็คือการบุกบ้านย่าจ๋านะคะบางคนเนี่ยก็อยากให้เปิดห้องนอนของทันย่าบางคนก็อยากให้พี่ย่าจ๋าเต้นค่ะเล่นเกมค่ะแต่ตอนนี้ก็คือหิวข้าวมากแล้วก็หาซอยบ้านไม่เจอนะคะหลงใช่ไหมคะเนี่ยหลงค่ะก็ลูกแม่ทำไงเนี่ยได้ข่าวว่าคุณทันย่าในช่วงนี้เขามีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนหัดทำกับข้าวทำขนมนะคะเค้กคุกกี้สมัยก่อนนี่คือเตรียมออกเรือนเจ้าข่าวเราจะแงะแคะเอาให้ถึงที่สุดเลยไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่นี่ประตูด้านในของบ้านคุณธัญญาธัญญาย่าโอ้ตรงนู้นมีคนค่ะผู้เด็กรับใช้ที่บ้านหรือเปล่าสวัสดีค่ะอ้าวคุณธัญญาอาสยามพอดีเป๊ะเปิดนัดกันไว้เลยฉันทำงานบ้านรอเป็นไงบ้างมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ดีก็การงานอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นในด้านการทำงานใช่และด้านหัวใจเป็นไงคะอันนี้ข้ามกดข้ามเลยก็ดีก็ดีนะคะแต่ตอนนี้หิวข้าวมากหิวข้าวมีอะไรกินบ้างวันนี้ก็ถ้ามาบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะนอกจากส้มตำอันนี้มีคนเขาฝากถามมาเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือปะโอ้ยมีความตื่นตระหนกเล็กน้อยนะคะแล้วหิวมากตอนนี้ปากสั่นหมดแล้วค่ะพูดอะไรก็ไม่ถูกหน้ามืดตามัวหมดแล้วเข้าครัวกันดีกว่ามาไปค่ะบอกเลยว่าอาหารอีสานเนี่ยต้องคนอีสานทำใช่แล้วมันจะถึงเครื่องถึงเนื้อถึงกลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอร่อยมากนะคะอิ่มมากๆเลยหนังทองตึงหนังตาก็หย่อนนะคะก็เลยมีเกมจะให้เล่นบอกเลยว่ายังไม่มีใครทำลายสถิติของฉันลงได้3 4มาหันมาหาหมูเห็นหูมาหูมานาหมูนี้มีเห็นหมูเห็นหมูหันหูนี้มีหันดูมีหามาเห็นหมูหันหูดีหามีเห็นเมนหูนี้หมูเห็นหามีหายมาเห็นเมนหูมีมานี้หายมาหมูหูหันรีมาหาหมูมานี้มีหายตัวสบาย3 4มาหันหมาเออมามาหมูเห็นหูมาหูมานั้นหนีหมูหูนี้มีเห็นหมูเห็นหมูหันหมูนี้มีหันดูมีมาอันนี้คือตื่นพอยังคะตื่นพอแล้วค่ะตื่นพอแล้วค่ะมุมไหนในบ้านที่ย่าแบบใช้เวลากับมันมากที่สุดชอบที่สุดแล้วแบบนั่งทำอะไรนี่แหละมุมนี้ตรงนี้เลยใช่เพราะว่าเราก็จะนอนดูละครดู Netflix แล้วเราก็จะหลับลองจากมุมนี้ถ้าเป็นการแบบปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนก็จะเป็นมุมข้างบ้านมุมนี้หนูบอกเลยว่าจำเป็นกว่าทุกมุมไม่ต้องบิวห้องนอนให้หนูก็ได้หนูต้องการแค่มุมนี้คือเป็นมุมปาร์ตี้คือมันเป็นมุมที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูแล้วอะเข้าใจป่ะแล้วก็ทางคุณแอดมินเพจอาสยามมิวสิกเนี่ยก็ได้ไปตั้งโพสต์ไว้ไปโพสต์ไว้ว่าจะมาเปิดบ้านย่าจ๋าก็คืออยากมีใครอยากให้ทำอะไรดูอะไรในบ้านบ้างเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันอยากเห็นย่าทำขนมค่ะเดี๋ยววันนี้เราเตรียมเมนูขนมไปแล้วก็คือเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวทำให้ดูแน่นอนค่ะได้ข่าวว่าคุณเนี่ยทำขนมเค้กไปไว้ในกองถ่าย MV ของใครด้วยเอ้าเราก็เป็นคนแบบว่าทดสอบไงทดลองว่าเออมันอร่อยหรือเปล่าแล้วก็อยากให้คนกินเยอะๆที่เราจะไปแบบว่าพิสูจน์ได้ทดลองได้คือที่ที่คนเยอะๆซึ่งกองถ่ายมีก็คนเยอะไงเราก็เลยต้องทำขนมเค้กไป40 50ถ้วยอย่างเงี้ยไปให้เขาชิมกันอยากทราบว่าพี่ย่าเลี้ยงสัตว์หรืออยากเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะอยากเลี้ยงมากแต่แม่ไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าเวลาที่เราไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าสงสารน้องเดี๋ยวน้องเหงาอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นพี่ย่าเต้นค่ะเพลงรุ่นพี่สุดหล่อของพวกเราขายบริการนะคะของพี่ๆโต๊ะอาสยามค่ะลุกค่ะคุณต้องลุกแล้วค่ะจุดนี้นอกจากจะมีคอมเมนต์จากแฟนคลับแล้วเนี่ยก็มีจากพี่ๆศิลปิน
ในค่ายเราแล้วก็พี่ๆที่ออฟฟิศของเราด้วยคือจะบอกว่าอันนี้ก็คือทุกคนซุบซิบกันมากเลยเราก็รู้สึกว่าเริ่มจะอยู่ไม่สุขแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยตอนนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรกันวันนี้ก็อยากจะทราบมากๆเลยเดนินชอบหัวนอนเนี่ยใส่อะไรไว้ตอนแรกก็อยากจะเปิดใจแต่ว่าเห็นกันอยู่นะคะว่าน้องนิทัศน์ไม่ได้เปิดใจแล้วแล้วก็ได้เห็นภาพสวีทน่ารักๆลงติ๊กต็อกบ้างลงเฟซบุ๊กบ้างไปเที่ยวไหนกันผมยังเห็นห้องใจของเขาว่ามีผมอยู่หรือเปล่าโอ้จริงๆมุมที่ผมอยากเห็นคือห้องพระสิ่งที่ต้นข้าวอยากเห็นที่บ้านของธัญญานะคะก็คือสิ่งของที่ธัญญาใช้มาตั้งแต่เด็กเหมือนของที่แบบติดอะแบบถ้าไม่มีจะนอนไม่หลับขาดไม่ได้เป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบสายมูที่บ้านหนูอ่ะต้องมีมูเตรูแน่สวัสดีครับน้องธัญญาแม่ตำลาอยากเห็นว่าบ้านน้องธัญญาสะสมอะไรไว้เป็นที่ระลึกมากที่สุดนะครับสวัสดีค่ะย่าจ๋าก็เห็นย่าจะต้องไปงานก็ไปเล่นคอนเสิร์ตจะต้องแต่งหน้าเยอะแน่ๆก็เลยอยากจะรู้ว่าเครื่องสำอางของย่าเนี่ยมีเยอะแค่ไหนอยากให้ธัญญาเปิดครัวค่ะอยากเห็นย่าทำอาหารได้ไหมลูกในทุกคำขอนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาส่งคลิปกันเข้ามานะคะไปดูกันเลยอันนี้ห้องอะไรเราว่าสามีบ้านเราจะมีห้องนึงที่เป็นสตูดิโอที่แบบว่าเราจะซื้อโต๊ะคอมมาวางห้องทำงานห้องทำงานตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่ามันคือห้องอะไรห้องอะไรห้องให้คนนอนเวลาใครที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ห้องนี้เป็นห้องพักแขกค่ะมาถึงห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่พี่เก่งอยากดูนะคะคือเป็นห้องที่หนูชอบที่สุดในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูแบบเคารพบูชาก็คือพ่อแก่พ่อแก่แล้วก็องค์พระพิฆเนศสิ่งที่พี่โป้งถามว่าทำไมถึงเฮงหนูบอกเลยว่าเนี่ยสมุดส่วนมูลเล่มนี้ที่พี่กระแตใช่ของพี่กระแตพี่กระแตอ่ะทำแบบเหมือนแบบทำออกมาแจกทำบุญอ่ะเออแล้วพอเราทำบุญเงี้ยพี่แตก็จะให้สมุดส่วนมูลเล่มนี้อันนี้จะเป็นห้องคุณแม่นะคะสติกับห้องพระแล้วอุ้ยความไม่หลับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นถามนะคะว่ามันมีของสะสมแฟนคลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือมีแต่ว่ามันเป็นส่วนแบบเล็กน้อยมากเพราะว่าหนูอะตอนย้ายบ้านมาคือขนของแฟนคลับอะไปไว้ที่ร้อยเอ็ดหมดเลยเวลานี้ชุดอะไรมันดูแบบว่าเซ็กซี่ผิดหูผิดตาอ๋อเป็นเออแต่ชุดนี้แปลกสุดในตู้แล้วเพราะว่าเราก็ไม่เคยใส่ที่ไหนนอกจาก SEX แฟนเดียวค่ะเพิ่งสังเกตสีผมน่ารักมากคือว่าเราจะเอาสีชมพูค่ะที่มันเป็นอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีแล้วเลยสีม่วงขาวมาแต่มันโอเคนะมันโอเคมันก็ดูแบบมันเข้ากันได้สีชมพูก็จะเป็นมุมที่เอาไว้แบบจริงๆมันไม่ค่อยได้นั่งหรอกแค่เอามาตั้งไว้ให้มันดูมีอะไรเฉยๆสมมุตินี้ก็นะเอาไว้ดูแอบดูพี่ตรงข้ามบ้านสิ่งที่สะดุดตาที่ฉันที่สุดเนี่ยนะคะก็คือรูปหัวเตียงนี่แหละค่ะทุกคนมันคืออะไรมันเป็นของขวัญเขาของขวัญที่แบบว่าให้กันในวันอะไรวะวันที่เขาไปบอกสื่อว่าเขาจีบหนูอะก็เลยแบบว่าเอามาให้แบบเหมือนประมาณว่าเป็นของขวัญว่าบอกว่าเขาจีบเรานะอะไรเงี้ยซึ่งแบบที่ผ่านมาคุยกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาตลอดไงทีนี้พอมาวันนั้นเราก็เหมือนเป็นวันแรกที่เรารู้ว่าเขาจีบเราแค่นั้นเองเขานี่ใครอะคะฮะเขานี่ใครคะขึ้นรูปใต้ข้างล่างเลยค่ะแล้วปกติเป็นคนนอนเตียงอย่างระดาอย่างเงี้ยระดาเป็นคนนอนเตียงมุมเดียวถูกต้องนี่มุมนู้นตรงนี้ก็คือตุ๊กตาเออใช่เราจะทำให้มันแคบที่สุดเออแล้วไม่ระดาไม่ใช่มุมเดียวธรรมดาเราจะใช้หมอนข้างกั้น2อันเป็นเหมือนกันเป๊ะนี่แค่นี้พอขนาดข้างตัวที่นอนชั้นคือแค่นี้แล้วก็เราจะใช้ขา2ข้างไก่อันนี้เพราะถ้าไม่ไก่นอนไม่หลับเราเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่นอนท่าดีมากแล้วก็สิ่งที่พี่เข้าอยากรู้ค่ะเป็นของเน่าก็คืออีตัวนี้ดิฉันพิสูจน์กลิ่นค่ะว่ามันเป็นยังไงมันเน่าจริงๆ
าจากนี้ไปนะคะเราก็จะไปทําขนมกันนะคะธัญญาก็จะให้ระดาเป็นลูกมือในการแบบว่าคนแป้งตอนนี้มันฟูมากมันกำลังฟูขึ้นแล้วก็แตกออกเป็นแผ่นดินแตกเขินทางอินสตาน่ะนุ่มหวานพอดีใช่ปะอืมดีเราเข้าสู่ในช่วงขายของกันดีกว่าขายของก่อนที่จะปิดคลิปไปก็ฝากผลงานค่ะผลงานอย่างแฮชแท็กวาระเธอของพวกเราก็นานมาแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่ดูก็ไปเปิดดูได้นะคะแล้วก็มีผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดนะคะที่ได้ไปฟีดกับพี่ๆวงเฟรมนะคะผลงานเพลงแฟนคืนเดียวค่ะเข้าไปดูไปชมกันได้นะคะแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์เลิฟเลย101นะคะตอนนี้ก็มีภาพยนตร์นะคะกับทางพัฒนครฟิล์มนะคะชื่อเรื่องหลวงพี่กับอีปอบนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอยากให้พวกเราทำอะไรไปที่ไหนทำขนมอะไรหรืออยากให้ธัญญาสรดาทำขนมนะคะหรืออยากจะไปไหนกับพวกเรานะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้แล้วคลิปนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย